พูดจริงอะไรอยู่แล้วตอนดึกกลางค่ำคืนนะเนาะคนไหนติดตามนั้นมาก็จะรู้นะครับคนนั้นไม่ติดตามก็คือไม่แซ่บเหมือนกันแหละครับเอาไม่แซ่บส่วนไม่แซ่บไปส่วนแซ่บแล้วก็คงได้เยอะเคยได้ยินภาษาลุงพูดเอาไว้นะผมรู้มันจะใช่ครับว่าจะเป็นคนไทยนี่แหละจะเป็นคนที่ทำได้นะครับพูดจริงไทยแต่ข่าวนู้นจะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกไปนู่นปีไหนเนาะจะเป็นเจอแต่ตัวอย่างไม่ดีครับเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีงับอากาศง่ายแล้วก็ได้รับอรรถประโยชน์ครบค่ะนั่นแน่คุณประภัยก็ขอให้ใช้ในตัวตนพี่น้องครอบครัวซะก่อนแล้วบอกต่อไปถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอเอาเองนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าเห็นว่าดีเลิศประเสริฐสแมนแตนก็ทำไปก็แค่นั้นเองก็ของฟรีหรือของดีที่สุดก็คืออากาศเป็นยานี่นะพี่เอ้ยไปไกลนะครับไปไกลแต่กว่านั้นก็เนี่ยเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกเลยนะกาเอาจะเริ่มมาดูแล้วทีเนี้ยลุงออกสุขภาพอนาคตดูสิมีใครจำได้บ้างวันลุงจำไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆ นะครับคือไม่ได้จำโอ้ยพูดเสร็จแล้วได้เขียนเอาไว้หน่อยลุงมาเสียคนก็เพราะไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นไปไกลไปกว่านั้นก็เนี่ยแหละเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่ได้ทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนะถูกแล้วมาถูกทางแล้วจ้าดูสิปืด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 มีอย่าลืมช่วยบอกหน่อยนะครับฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูสิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมจำได้บอจำได้บอโอ๊ะเป๊ะจำได้ระบบหน่อยเด้อฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูสิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมโอเคมาละถูกละมาถูกที่มาถูกที่เอาละดูสิดูสิปืดปืดปืดโอ้ยมีใครจำแทนหน่อยเด้อเดี๋ยวกำลังดูปืดปืดไม่เห็นมีใครบอกหน่อยเจ้บอกหน่อยจิกะนี่ทางใจรู้สึกว่าจะพูดเรื่องอจินไตยหรือกฎพระไตรลักษณ์ใช่เหรอใช่หรือเปล่ามีใครคิดว่าใช่สนับสนุนหน่อยครับคนไหนบอกว่าไม่ใช่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคเกี่ยวกับแสงเหรอคุณจิตพิชาบอกว่าจิตกับแสงโทษเกี่ยวกับแสงเมื่อวานนะคะเรื่องของโปรตอนใช่หรือเปล่าสำคัญนะเนี่ยยังไม่ชัดเจนมีใครจำได้บ้างครับผมเป็นหนี้ทางใจแล้วไม่ใช้หนี้มันนอนไม่หลับกระดาวหนี้ทางใจยังทำให้นอนไม่หลับถ้าหนี้ทางอะไรถ้าหนี้กรรมทำไมนี่ทางใจทำให้นอนไม่หลับถ้านี่กลับเนี่ยเป็นไงวะเนี่ย
แล้วนี่ทางกายเนี่ยถ้าเป็นนี่ทางกายทำไงวะเนี่ยนี่ทางกายหมายความนี่ทางกายภาพนะครับเช่นกู้นี่ยืมสินเป็นเงินเป็นทองใช่เป็นเงินทองเนี่ยครับกับว่านี่ทางกายหมายความงั้นนะเพ่นะนี่ทางกายภาพใช่นะดีลุงไม่ได้เป็นนี่ทางกายภาพใครดีตรงนี้ปลอดสนิมดีจังชีวิตนี้ไม่เป็นนี่ทางกายกับใครเออดีจังมีแต่นี่ทางใจถ้าจะมีมากกว่านี้ครับเอามีไหมครับลองร่ายยาวมาทีน้อยผมคงจะสะดุดดีกว่าเสียหายจังเลยลุงไม่เขียนเอาไว้พูดเลยไม่เขียนเอาไว้เนี่ยเสียหายหมดเลยเสียหายจริงๆนะเนี่ยเสียคนเอาเสียพูดแล้วไม่จำตัวเองเอาไว้เนี่ยเสียคนเลยเสียคนเนี่ยทำไงดีเนาะจากนั้นไปเปิดดูเทปเดี๋ยวก็ไม่ไหวตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วโปรตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่รู้ส่งมาครับงั้นเหรออย่างนั้นเหรอครับโปรตอนอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหอบส่งมาอ๋อนั่นมันตรงนี้ครับที่ลุงหอบส่งนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนซ้อนอยู่ในโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงโฟตอนแสงนะมันเป็นอย่างนี้ครับลักษณะโฟตอนของแสงนะครับลองให้ความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะครับในทางที่อะไรโฟตอนของแสงอย่างเช่นผมเปิดเงี้ยคือเป็นแสงใช่ไหมพอเห็นไหมครับแสงนี้แสงลำแสงเห็นไหมครับลำแสงเงี้ยลำแสงนี้นะครับทีนี้ดูคำว่าโฟตอนมันจะได้ครับโฟตอนจะเป็นยังไงอธิบายโฟตอนทั้งแสงครับก็ผมอธิบายเหมือนกันกับทางด้านไอน์สไตน์เขาพูดถึงมวลmass มวลนะครับเหมือนกันเลยครับมวลไอตัวมวลตรงนั้นแหละเหมือนกันเลยครับอย่างเงี้ยที่มันเป็นควันออกไปนะครับดูนะฮะพอเวลามันแสงมันตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเห็นไหมครับนั่นนะฮะเป็นลักษณะโฟตอนถ้าเป็นมวลคือมันมาจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองไอตัว M ตัวเดียวนี่แหละโอเคดีมากรู้สึกจะเข้าเขาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันละเอียดโฟตอนค่ะโอเคครับสมการ e กับ fc ยกกำลังสองเนี่ยนี่สมการตัวนี้ครับนั่นดูให้ดีนะครับสมการตัวนี้ครับนะตัว m ตัว m เนี่ยไอตัว m นี่นะฮะก็คือควันบุหรี่นะครับอย่าลืมนี่ก็คือควันบุหรี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับนั่นแหละมวลมันก็จะหายสลายไปทีนี้ไอ้โฟตอนนี่คือแสงนี่คือแสงนะครับโฟตอนก็เหมือนควันเลยครับแบบเดียวกันโฟตอนไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับเขียวๆนั่นแหละ
นะเห็นไหมครับจะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงไม่งงนะไม่งงนะครับเห็นเป็นภาพก็เห็นได้อย่างนี้ครับโอเคโอเคนะมันทำไมเวลาลุงฉายแสงเข้าไปมันจึงมีผลกับร่างกายของท่านที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจอะไรมันเกิดขึ้นหรือไม่คนไหนที่รับตรงนี้ได้ครับบอกไว้เลยนะมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเลยครับเพราะสิ่งแวดล้อมนี่แม้แต่มันจะเข้าใจสิ่งต่างง่ายคือจะเข้าใจสิ่งสมมุติทั้งหมดนะครับอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมุตินะจำเลยครับภาษาเนี่ยไอยูกูมึงใช่ทั้งนั้นนะครับคำสุภาพคำไม่สุภาพเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นนะฟังให้ดีๆคำพูดต่อไปนี้หลายคนหลายท่านมีไหมหลงโลภโกรธเขาว่าโกรธมาพิจารณาทำไมมนุษย์จึงโกรธโกรธเพราะอะไรเช่นมีใครสักคนหนึ่งคนข้างบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ๆเขาก็มาด่าเราเนี่ยมาด่าเราเราทำไมจึงไปโกรธคำด่าเขาก็เพราะว่าเราไปยึดติดภาษาที่เขาปล่อยมาภาษาเขาเนี่ยภาษาจะเป็นคำด่าหรือคำไม่สุภาพทั้งหมดก็แล้วกันทั้งที่ภาษาที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติเออภาษาพูดใช่ทั้งนั้นนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาทุกภาษาในโลกเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็เหมือนกันจะพูดมาเชิงด่าใครจะมาด่าเราทำไมลุงจึงไม่โกรธนะใครด่าลุงเนี่ยลุงจะไม่โกรธเลยเพราะว่าคล้ายๆหูลุงเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเกินภาษาไปแล้วประมาณนั้นนะครับมันจึงไม่ติดยึดไอ้ภาษานั่นเป็นผู้เล่นนะคำว่าไม่โกรธไม่โกรธทำได้จริงนะเอาแปลว่ามันเข้าใจจนเลยสิ่งสมมติไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนทุกท่านแหละอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นและสิ่งสมมติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นกฎตายตัวเลยแหละครับของกฎของการเปลี่ยนแปลงย้ำกฎการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังเนี่ยนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ให้ไว้กับชาวโลกมันคือกฎเดียวกันคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพูดกันมามากแล้วมานานแล้วมันหลายปีหลายร้อยปีแล้วหลายพันปีแล้วกฎของธรรมชาติเรามาเข้าใจเรื่องราวกฎธรรมชาติซะกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนี่เองอย่างเช่นนั่งจนนั่งพูดที่นี่ก็คืออะไรตกอยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงหมดกฎการเปลี่ยนแปลงในภาษาให้มันแคบสุดคือการปรุงแต่งเกิดดับนั่นเองครับเกิดดับคลื่นความถี่เนี่ยเกิดดับเหมือนกันครับคลื่นความถี่มือถอยใช่ทั้งนั้นครับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นที่ท่านเห็นภาพในจอเนี่ยมันมาจากคลื่นหมดนะครับที่ก่อตัวให้เห็นเป็นภาพหน้าตาลุงออกหน้าตาอย่างนี้เป็นคลื่นทีนี้คลื่นที่ว่านี้
มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นก็คือกฎอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่มันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นเองนะครับกฎพระไตรลักษณ์นะฮะมีผู้คนผู้คนจังทุกอย่างเป็นอนัตตามันได้แค่ภาษาไงรู้ภาษาคนในพวกชนเนี้ยมันไม่เข้าใจหรอกขออนุญาตใช้คำว่ามันนิดหนึ่งไม่เข้าใจหรอกเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคำว่าอนัตตาจริงๆทีนี้การเข้าถึงมันต้องเข้าถึงผ่านการปฏิบัติคำว่าเข้าถึงที่ว่านี้จึงจะเข้าใจโดยแจ้งนั่นเองครับมันก็ต้องยุคนี้ยุคสมัยนี้ฮะนี่คือคำว่าบรรยายธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองครับเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่พูดก็คือเรื่องธรรมชาติหมดเห็นไหมฮะจะไปยิงนกตกปลาจะไปทำงานทำการอะไรต่างๆสารพัดมันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหมดเพราะว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของตัวเราคือธรรมชาติไม่รู้ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับต้องเข้าใจให้ได้ไม่ต้องไปจดไปจำอะไรเพียงแค่เข้าใจเพราะคุณสมบัติของความเข้าใจมันไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นถ้าลุงจะบอกว่าเสร็จจากรายการนี้จะไปสะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอท่านได้ยินปุ๊บท่านก็จินตนาการต่อแล้วเป็นยังไงวะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคำว่าสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือภาษาเป็นสิ่งสมมติมันก็จริงตามสมมติแหละสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสนามหลวงก็ได้เหมือนกันวัดพระแก้วเหมือนกันนะฮะเพราะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองครับผมว่านะแล้วเวลามันจะเข้าถึงพระธรรมหรือเข้าถึงคำว่าอนัตตานะมันเป็นภาวะหนึ่งที่การเข้าถึงเป็นการปฏิบัติได้ไม่รู้ต้องผ่านความเข้าใจซะก่อนครับถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจที่ว่านี้พูดคำว่าพระนิพพานมันก็ได้แค่ภาษาใช่ไหมพระนิพพานภาษาก็สมมติเหมือนกันพระเจ้าคือภาษาก็เป็นสมมติเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ธรรมชาติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกและโลกนั่นเองถ้ามันสั้นเข้ากับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์เห็นไหมย่อจากโลกทั้งใบมันเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์งั้นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเข้าใจในรูปแบบของกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ผ่านหูได้ยินหมาเห่าหมาตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติไก่ร้องไก่ก็เป็นธรรมชาติเห็นควายอยู่กลางทุ่งควายก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติมันผ่านอายตนะ5ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้ไม่รู้มนุษย์ชาติสุดท้ายจะต้องแค่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปวันๆมันป๊อกแป๊กไปเองครับพี่ป๊อกแป๊กจริงๆยืนยันว่าป๊อกแป๊กแน่นอนเลยครับเพราะภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นเวลาลุงพูดเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจอย่างเดียว
ถ้าใครก็ตามที่ยังยึดแพ้หรือชนะยึดถูกยึดผิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับยึดถูกผิดไม่มีทางได้เลยก็บางทีก็น่าสงสารผู้คนเออก็ถูกผิดถูกผิดนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับ มันวิชาเขาเรียนทั้งโลกไอ้ตัวนั้นถูกผิดเหตุผลเหมือนกันมันเป็นทางโลกทั้งคือภาษาหมดแหละภาษาคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นจำเป็นหลักได้เลยนะไอ้เจ้าธรรมชาตินี้ก็คือผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นอะไรมันผ่านลิ้นแล้วบ้างเนี่ยก็ข้าวทุกเม็ดนะข้าวก็คือธรรมชาติน้ำก็ธรรมชาติอะไรอย่างมะเขือมันก็ธรรมชาติพริกก็ธรรมชาติอะไรอย่างอะไรอย่างเข้าใจธรรมชาติก็ต้องเข้าใจผ่านอายตนะ5ของเราธรรมดานี่ใช่ไหมเย็นร้อนก็คือธรรมชาติอ่อนแข็งก็คือธรรมชาติอะไรอย่างก็เข้าใจธรรมชาติแค่นี้เองมันช่างโคตระง่ายจริงๆนะเอาหรือใครจะว่าไงทีเดียวอย่างว่าล่ะจำมามากเกินไปไหมผ่านๆมาท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบมันจำมามากเกินไปหรือเปล่ามันกว้างเกินไปหรือเปล่าพอตีวงแคบเข้ามานิดเดียวเองไม่ได้ยุ่งเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านชีวิตของก็ดำรงอยู่ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสิ่งไม่ดีมันมาบรรจบวันนี้พอหมดสิ่งไม่ดีมันก็จะดีเองอย่างเงี้ยเพราะกฎการเปลี่ยนแปลงไวรัสโคโรนาณวันหนึ่งเวลานั้นมันมีขนาดเท่านั้นเท่ากับ x ก็แล้วกัน1ปีผ่านมามันกลายไป x บวก1เข้าไปแล้วบอกว่ากลายพันธุ์ได้ไหมจริงๆมันเพิ่มเวอร์ชั่นมันวิวัฒนาการของมันเองมนุษย์ก็เหมือนกันนะหลักการคิดวิธีคิดหลักความเข้าใจตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาถึงนาทีนี้เรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจมากขึ้นเป็นลำดับมากกว่าเด็กๆไหมนั่นก็คือเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันการเรียนรู้ไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันทั้งหมดแหละฮะไม่รู้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงเรื่อยๆก็แค่นั้นนะโอเคนะเข้าใจตรงนี้ซะเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อบอุ่นใจโอ้ยไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยสุดแล้วกลายเป็นมั่นใจเขาโอ้ยไม่มีจะหาไม่น่าจะมีหาอะไรเลยแปลว่าทิ้งแล้วเนี่ยเทเลยความกะละมังเลยมันก็กลายเป็นความมั่นใจสิพี่แล้วความมั่นใจเนี่ยมาใช้เนี่ยจะไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรือใครจะว่างไงแล้วก็มาฟิตร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นหนึ่งในนั้นคือการงับอากาศที่ให้ไว้เป็นประจำเห็นไหมครับจะประกอบอาชีพทำอะไรก็ทำไปวันนี้ทำอะไรมาบ้างทำให้เหงื่อออกบ้างไหมวันนี้มีใครบ้างที่เหงื่อออกที่อยู่หน้าจอมีไหมครับลุงมีไหมเหงื่อวันนี้ไม่มีไม่ได้ออกไปข้างนอกมันก็เลยไม่มีเหงื่อโอเคไหมครับหรือใครจะว่าเนี่ยแม้กระทั่งมีเหงื่อออกมาไหลตามตัวก็คือเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างไอ้คำว่าธรรมะเดี๋ยวถามว่าฟังกันมากี่ยอดแล้วเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วธรรมะปฏิบัติธรรมผมบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเพียงแค่เข้าใจเรื่องสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมันไม่ได้มากเลยนะครับหรือใครว่ามากไปกว่านั้นใช่ไหมฮะสรุปก็คือเราอ๋อรู้แล้วอายตนะ5ทั้งหมดรวมลงมาเป็นที่ใจ6อย่างเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกใช่ไหมอยู่ในสมองหมดทีนี้สมองกับใจทีนี้ครับใช่ไหมสมองกับใจ
ดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะมันเร็วเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมด5รวมแล้วมาเป็นหนึ่งใจใจกับสมองเนี่ยมันเร็วมากเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันใจก็สมองเนี่ยย้ำเลยนะฮะเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันเพราะมีความเร็วเท่ากับแสงหยุดใจคือความนึกคิดหยุดความนึกคิดเมื่อไหร่สมองว่างทันทีครับมันจะบันทึกอะไรก็ช่างหัวมันจะสมองมันจะว่างโล่งทันทีเลยจิตสถิตสมองทันใดเป็นกันนั่นเรียกจิตมาแล้วจิตจะสถิตที่สมองรู้หมดทีเนี้ยสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลทีเนี้ยรู้เรื่องจักรวาลก็รู้เรื่องจิตเนี่ยสมาธิได้เห็นแน่นอนครับเรื่องนี้จักรวาลไม่มีเหลือรับรองได้เลยมันอยู่ในหัวเราทั้งหมดแล้วอยู่ในสมองทั้งหมดเลยครับเนี่ยภาษาลุงเนี่ยนะครับภาษาลุงเป็นภาษาที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงทำจริงทำได้จริงนอกจากเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยก็มานอนก็ทำสมาธิไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันถอยหลังไปเองแล้วครับแล้วมันได้เองไอ้ตัวหลักใหญ่ใจความคือตัวใจเนี่ยประตูใจสำคัญถ้าไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจอ่ะสังเกตสิครับคนมันเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจจริงๆนะยกตัวอย่างเช่นขับรถเนี่ยคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะพยายามเรียนรู้อยู่ก็ไม่เข้าใจแค่กับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการขับรถอย่างเป็นต้นมันไม่เข้าใจทั้งก็ไม่มีกี่อย่างครับแต่แน่นอนนะฮะขับรถมันใช้หลายอย่างเหมือนกันนะขับรถใช้ความรู้สึกกันอย่างมากนะขับรถให้ปลอดภัยโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้นะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเห็นไหมเราไปเลยมานะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้ไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดความรู้สู้ความเข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคิดเหมือนกันนะครับเข้าหูสู่ใจท่านคิดก็คิดตามลุงดิลุงพานึกพาคิดใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงพี่ลุงว่างั้นนะคุณลุงก็ต้องหลานใช่ไหมลุงต้องหลานแมนบอก็ยิ้มให้กับตัวเองซะทีนี้ถ้าเข้าใจจะไม่ยากอะไรกันนะกันโอ้โหฟังมาตั้ง